วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของOverview นะครับ Critical Ill Patient นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายแพทย์วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์นะครับก็เป็น Interventional Cardiologist ของจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกที่มาก่อนของการเกิดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับก็จะเกิดจากการที่เป็นความเป็น request นะครับจากคุณพยาบาลที่อยู่ใน ICU นะครับซึ่งได้นะครับมี request ว่าเราอยากจะมีเรื่องของการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ critical care ในการดูผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะยิ่งใน ICU นะครับจนก็ทางอาจารย์นิธินะครับร่วมกับอาจารย์องค์การซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของทางศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับก็ได้มีแนวความคิดในการที่อยากจะให้มีการการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคุณพยาบาลนะครับที่อาจจะอยู่ใน ICU หรืออยู่ในยูนิตแคร์ต่างๆนะครับที่ต้องดูคนไข้เฉพาะยิ่งในการที่เราต้อง recognize แล้วก็ให้การรักษาในกลุ่มคนคนไข้ที่หนักนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มานะครับของคอร์สนี้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับดูเกี่ยวกับตารางสอนนิดหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติของเราเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรประมาณนะครับ8สัปดาห์นะครับซึ่งจากการเรียนการสอนในนี้นะครับก็จะเริ่มในวันจันทร์ที่2ซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มในเรื่องของ clinical ill patient นะครับเรื่องของ overview ทั้งหมดนะครับและซึ่งนี้เนี่ยทุกท่านนะครับก็จะได้มีข้อมูลนะครับมี lecture เนี่ยอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเราก็มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งโดยเป็นมีทั้งในส่วนของแพทย์แล้วก็มีทั้งส่วนของพยาบาลนะครับที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะยิ่งพี่ๆพยาบาลที่อยู่ใน ICU พี่ๆพยาบาลที่มีประสบการณ์นะครับเรียกว่าเป็นซีเนียร์สตาฟละนะครับในการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมมองนะครับนะครับของทั้งหน่วยการพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ได้เลคเชอร์ในส่วนของความรู้นะครับโดยคุณหมอหลายๆท่านที่จะมาร่วมนะครับแชร์ความรู้ในที่นี้ด้วยนะครับซึ่งบอกว่าใน Refreshing Intensive Care Training Program เนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราควรจะรู้นะครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการดูแลคนไข้ที่อยู่ใน setting ICU หรือในกลุ่มคนไข้ที่หนักที่อาจจะอยู่ในยูนิตแคร์อื่นๆนะครับต้องสามารถจะนำไป apply ใช้ได้นะครับในทุกๆกรณีนะครับซึ่งเนื้อหาโดยรวมก็จะครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของถึงแม้ตัวเองจะเป็น cardiologist ก็ตามนะครับในที่นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของทั้ง cardiology หรือเป็นส่วนของ non cardiology knowledge นะครับที่สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับในทุกๆสถานะเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะเน้นเกี่ยวโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันเป็น emergency เป็นอะไรที่ความรู้ที่เราจะต้องรู้ในที่เราจะเจอคนไข้บ่อยๆนะครับคนไข้ที่มีอาการหนักๆนะครับ management เบื้องต้นการแปลผลอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักๆนะครับที่เราได้จัดมาให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในช่วงประมาณของหลักสูตรประมาณ8สัปดาห์ซึ่งจริงๆก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีประมาณสัก3สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับมีเรื่องของการเทรนนิ่งโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ ACLS เทรนนิ่งนะครับให้กับทุกท่านแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้อย่างที่เราทราบว่าเป็นเรื่องของCOVID-19 pandemic อยู่นะครับในช่วงของมีการระบาดเพราะฉะนั้นมันจึงมีการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของเลคเชอร์นะครับก็เราจะมีตารางที่ออกแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีเลคเชอร์มีหัวข้ออะไรนะครับบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีการเตรียมตัวได้รู้นะครับเราจะมีทั้ง pre test มีทั้ง post test นะครับในสัปดาห์แรกนะครับก็จะมีในเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของ basic ECG นะครับ by nurse นะครับ nursing management ของพวก critical patient นะครับในวันอังคารก็จะมีเรื่องของ basic anatomy แล้วก็ physiology for nurse นะครับก็จะเป็น basic ECG ด้วยนะครับของอาจารย์ดำรงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ EKG ใน AQMINะครับซึ่งสองโดยผมเองอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจนะครับในการที่ไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนไข้ที่เป็น cardiology หรือ non cardiology ก็ตามเวลาที่เกิด develop เรื่องของ QMI ขึ้นมา EKG เบื้องต้นที่เราสามารถที่ดูได้และแปลผลได้เป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของ acute coronary syndrome นะครับ acute stroke นะครับเรื่องของ hemodynamic monitoring นะครับเรื่องของอ่านและแปลผล X-ray และ ultrasound ซึ่งอันนี้เป็นความรู้นะครับที่อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยถึงแม้บางคนบอกโอเคเราแคร์คนไข้อยู่ทุกวันแต่ความรู้พวกนี้นะครับที่จะสามารถนำมานะครับแอพพลายใช้กับคนไข้ของพวกเราได้นะครับ
รวมไปถึงในสายของทางคุณพยาบาลก็จะมีเกี่ยวเรื่องของ nursing management ของ critical cardiovascular patient นะครับซึ่งก็มีความรู้นะครับในแง่มุมมองหลากหลายในการดูแลคนไข้มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับในสัปดาห์ถัดมาก็จะมีเรื่องของช็อกซินโดรมนะครับหรือช็อกแมเนจเมนต์นะครับซึ่งเราก็เจอกันอยู่โดยประจำใช่ไหมครับเรื่องของไม่กระทั่งเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่หลายๆท่านโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ในกลุ่มของ CCU นะครับก็จะเจอก็คือเรื่องของการออนคนไข้ที่ออน IBP หรือออน ECMO นะครับมีเรื่องของ cardiac arrhythmia นะครับแล้วก็เรื่องของ cardiac arrhythmia and management นะครับแล้วก็มีเรื่องหัวข้อนะครับเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ cardiac device และการเฝ้าระวังซึ่งผมนี่ก็จะเป็นในมุมมองของทางการดูแลนะครับการดูแผลการดูการ observe ดูการที่เราสามารถจะ detect ความผิดปกติของคนไข้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น practical point นะครับที่เราควรจะต้องรู้นะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกเอ้ยเราไม่ได้ค่อยได้เจอแต่ once เมื่อเราได้เจอหรือในกลุ่มคนที่อยู่ใน CCU หรือคนไข้ที่อยู่ใน ICU ก็จะมีเคสพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ respiratory failure and management นะครับหรือแม้กระทั่งการพยาบาลดูแลภาวะหายใจล้มเหลวนะครับก็เห็นว่าในการที่เราเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะจัดในมุมมองของทั้งความรู้ที่เป็น lecture จากคุณหมอแล้วก็เรื่องของนะครับพี่ๆพยาบาลหรือ senior staff nurse นะครับก็จะมาให้ประสบการณ์ในการมุมมองทั้ง2 อย่างก็จะทำให้หลายๆอย่างบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะมันลึกไปหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกว่าความรู้ที่วันนี้อาจารย์หลายๆท่านนะครับหรือพี่ๆหลายๆคนเนี่ยพยายามกันกรองออกมาเพื่อที่จะนะครับมาแชร์ริ่งกันนะครับให้ทุกท่านได้มีความรู้ในการที่สามารถนำความรู้เนี่ยไปดูคนไข้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ cardiac failure นะครับ and management นะครับมีเรื่องของ cardiac drugs นะครับ high alert drugs ที่เราควรจะต้องระมัดระวังใช่ไหมครับหลายๆครั้งเราจะได้รับออเดอร์นะครับยาตัวนี้ต้องให้อย่างไรยาตัวนี้ผสมกับยาตัวไหนไม่ได้หรือยาตัวนี้ทนผสมกับน้ำเกลือชนิดไหนอันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับหรือมีการให้อย่างไรนะครับดริปเร็วแค่ไหนอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ผมว่าเป็น practical point ที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดมาก็จะมีเกี่ยวเรื่องของ acute renal injury renal failure นะครับการประเมินการเฝ้าระวังวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะครับขณะ agent dosage calculation นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทางทีมงานของทางทีมพยาบาลปกติก็ต้องคอยคัลคูเลตเราจะกดเครื่องอะไรต่างๆก็ตามซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของการเขียนและการรายงานผู้ป่วยทางคลินิกนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเป็นที่มาว่าบางทีคุณหมอเขียนอย่างนึงคุณพยาบาลเขียนอย่างนึงนะครับแต่ในยูนิตในการที่เราบางครั้งข้อมูลต่างๆมันจะเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาสื่อสารให้กับทีมนะครับทุกคนจะเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นการเขียนรายงานทางคลินิกที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วคุณจะมีการเขียนอย่างไรสื่อสารอย่างไรนะครับนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ sudden cardiac death นะครับเรื่องของ fluid electrical fluid electrolyte disturbance นะครับนะครับเรื่องของ targeted temperature management หรือ TTM นะครับคือการทำ hypothermia นั่นเองการดูแลผู้ป่วยหลัง post cardiac arrest management นะครับ acute aortic syndrome นะครับรวมไปถึงเรื่อง cardiovascular operation หรือดู post op management ด้วยนะครับเรื่องของ acid bed disturbancenะครับ endocrine emergency นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยเลยใช่ไหมครับมีคนไข้เป็น DKA เป็นอะไรต่างๆก็ตามนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับในหลายๆสาขาเนี่ยมาร่วมกันในการที่จะไม่เกิดคอสนี้ขึ้นมานะครับเรื่องของ pulmonary embolism นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งของทางในสายการพยาบาลก็จะมีเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับว่าเราจะมี point ในการดูหรือมีการแคร์คนไข้อย่างไรนะครับมีเรื่องของ hypoxemiaแล้วออกซิเจนเทอราปีนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าปัจจุบันเอ๊ะจริงๆเราจะช่วยคนไข้อย่างไรออกซิเจนจำนวนลิตรเท่านี้ได้ออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์โฟลว์เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วมีข้อบ่งชี้ในการรักษาอย่างไรรักษาเมื่อไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับจำเป็นจะต้องมาถึงคนไข้ปุ๊บให้ออกซิเจนทุกรายหรือเปล่าอันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเรื่องของ GI emergency อันนี้ก็เป็นสิ่งเซตติ้งที่เราเจอได้บ่อยใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ GI bleedนะครับเดี๋ยวมีเซตติ้งอื่นๆในคนไข้ ICU ก็จะมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องของ toxicology นะครับ emergency นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนี้เนื่องคนไข้นะต้องเข้า ICU นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในโรงพยาบาลที่ไหนก็ตามในกรุงเทพปริมณฑลหรือในต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆก็ตามเรื่องของ toxicology เป็นสิ่งที่เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้บางคนบอกไอ้ด่านหน้าก็คือ ER เจอแต่สุดท้ายส่วนใหญ่กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะถูกแอดมิทเข้าใน ICU แล้วก็ได้รับการเรื่องของการแคร์แล้วก็แมเนจเมนต์ต่อในอีกระยะหนึ่งนะครับก
ก็จะมีการแชร์ริ่งของฝ่ายการพยาบาลด้วยนะครับในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้าน toxicology ในการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินของระบบทางเดินอาหารนะครับในสัปดาห์ถัดมาก็จะมีเรื่องของ basic echo นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็สามารถทำให้เราสามหลายๆท่านเนี่ยพยาบาลหลายๆท่านที่เก่งๆเนี่ยสามารถที่ทำ basic echo baseline ได้เลยนะครับซึ่งเดิมในอดีตเนี่ยผมก็มีพี่ๆพยาบาลหลายคนในช่วงที่ผมยังเป็นแพทย์จบใหม่เนี่ยก็สอนผมในเรื่องของการดูคร่าวๆของการทำอัลตราซาวด์เบสิกเอ็กโคด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นknowledge หนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยในการประเมินคนไข้ได้ดีนะครับเรื่องของ cardiac tamponade นะครับการทำ pericardiosynthesis นะครับรวมไปถึงเรื่องของ OBGY and emergency นะครับถ้าเกิดกรณีเราต้องเจอคนไข้ในกลุ่มของสูตินรีที่เป็น emergency เราจะทำอย่างไรนะครับซึ่งก็จะควบคู่กับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านสูตินรีเวชทางฝ่ายการพยาบาลด้วยในการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับเรื่องของคนไข้ชักนะครับ convulsion and epilepsy การพยาบาลดูแลผู้ป่วยชักและผู้ป่วยหมดสตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งโดยปกติหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเดิมเราก็จะมีเรื่องของตัวเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเราจัดให้เวิร์กช็อปเนี่ยจริงๆเต็มวันแต่เดียวของเราคงต้องดูเรื่องสถานการณ์นะครับในการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของหน้างานว่าเราสามารถที่จะรวมกลุ่มหรืออะไรได้อย่างไรในช่วงนั้นซึ่งกำหนดการจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาหรืออาจสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเลคเชอร์นะครับในการให้ความรู้เรื่องของ EKG workshop เรื่องของ X-ray film หรือ ultrasound interpretation นะครับรวมไปถึงเรื่องของ cardiac device workshop ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องการทบทวนนะครับในเรื่องของechocardiogram นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของก็จะมีเลคเชอร์แล้วเรื่องของ on the job training ผสมผสานกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมีการประเมินโดยแม้ทั้งทีมพี่ๆพยาบาล senior staff นะครับคุณหมอที่ก็ไปช่วยในการที่จะแชร์ knowledge sharing ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ case presentation เรื่องของ discussion ต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็ในตามแผนของเรานะครับทุกคนที่ผ่านคอร์สนี้โดยเฉพาะยิ่งในของคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับก็จะได้เข้ารับการเทรนนิ่งเรื่องของ advanced cardiac life support ACLS นะครับเป็น2วันเต็มๆนะครับแล้วก็จะได้ประกาศเสียบัตรของตัว ACLS นี้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็เป็นตารางนะครับโดยรวมของการเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของ Refreshing Intensive Care Training Program นะครับโอเคต่อมาผมขออนุญาตเข้าเกี่ยวเรื่องของ Overview นะครับ Critical Ill Patient นะครับอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆนะครับเป็นสรุปคร่าวๆก็จะเห็นว่าในรายละเอียดในแต่ละเรื่องเดี๋ยวก็จะมีทั้งคุณหมอนะครับหรือพี่ๆพยาบาลเนี่ยมาลงรายละเอียดนะครับอย่างละเอียดในแต่ละเรื่องนะครับเปลี่ยนในนี้ก็จะ overview ในเรื่องว่าในกลุ่มของคนไข้หนักนะครับในเรื่องของ ICU เนี่ยเรามีวิธีในการประเมินอย่างไรนะครับเรามาดูเกี่ยวเรื่องของ definition ก่อนนะครับแน่นอนครับคำว่า critical ill patient หมายถึงอะไรเราก็รู้ว่าคนไข้เนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีเรื่องของLife threatening health problems ก็คือมีอาการหนักนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาโดยทั่วไปก็คือมีเรื่องของสุขภาพหรืออาการทางร่างกายเนี่ยนะครับที่หนักนะครับซึ่งจะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับหรือเรื่องของ intensive nursing care นะครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึง clinical ill patient เราก็ต้องพูดถึงในกลุ่มของยูนิตที่สามารถจะมาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้นะครับก็คือเรื่องของ ICU หรือ intensive care unit หรือในกลุ่มบางท่านที่อยู่ในเรื่องของ CCU นั่นเองบางคนก็อยู่ใน CCU นะครับซึ่งเรารู้ว่าโอเคในส่วนของการที่เป็น ICU หรือ CCU เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็น closed unit นะครับที่นะครับมีเกี่ยวเรื่องของ medical staff เนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นทางทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เภสัชกรหลักต่างๆนะครับในงานที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ medical responsibility นะครับในการในส่วนของเรื่องของ specialist ต่างๆในการที่จะมาดูแลผู้ป่วยร่วมกันในยูนิตนี้นะครับในการโดยปกติถ้าเรามาดูตารางในคนไข้ที่เป็นลักษณะ admit เข้ามาในโรงพยาบาลนะครับแน่นอนกลุ่มคนไข้ที่เข้า ICU หรือ admission train ที่ในส่วนของ ICU เนี่ยก็จะมีลักษณะของมีโอกาสในการเสียชีวิตที่มากขึ้นด้วยลักษณะของอาการของโรคที่นำมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราให้การนะครับรักษานะครับที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับในเรื่องของนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะลักษณะกราฟก็จะวกกลับไปสู่ในเรื่องของ expected trajectory ต่างๆต่อไปตามลักษณะของคนไข้นะครับ
ความน่าสำคัญหรือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเราจะพบว่าในกลุ่มของคนไข้ที่มีความต้องการจะเข้า ICU แต่ไม่สามารถเข้า ICU ได้อันนี้แหละครับจากข้อมูลจะพบว่าการที่ดีเลย์ในการเข้า admission ใน ICU เนี่ยก็จะเพิ่ม mortality ขึ้นไปเพิ่ม mortality rate นะครับเช่นพบว่าถ้าสมมติเรามีคนไข้ที่เป็น critical ill patient เนี่ยคนไข้มีอาการไม่ดีนะครับมีความจำเป็นที่ต้องเข้า ICU โอเค mortality ในขณะนั้นที่เราประเมินอาจจะประมาณสัก 30% นะครับแต่ถ้าสมมติเราไปดูว่าถ้าสมมติคนไข้คนนั้นถูกดีเลย์ในการที่ต้อง ICU คือไม่มีเตียงด้วยเหตุผลต่างๆใดๆต่างๆก็ตามก็จะพบว่า mortality rate ก็จะสูงเพิ่มไปถึงเกือบ 60% เลยถ้าสมมติไม่สามารถจะเข้า ICU ได้ภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความสำคัญของ ICU จึงมีความสำคัญมากๆสำหรับคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นcritical ill patients เนี่ยนะครับ ICU unit จึงเป็นความสำคัญมากๆในการที่เราจะให้การมอนิเตอร์ให้การรักษาให้การติดตามนะครับให้การ observe คนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งสามารถที่จะลด mortality rate ของคนไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าในกรณีที่ความสำคัญของการดูแลนะครับก็คือเรื่องของ health professional patient relationship นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับในส่วนถึงแม้ว่าเราจะบอกอยู่ใน ICU บางทีคนไข้อาจจะไม่ได้สามารถพูดได้อะไรได้แต่แน่นอนครับหน้าที่นะครับหลักการในการดูแลนะครับคนไข้ก็คือในการที่เราจะ protect คนไข้คือปกป้องคนไข้นะครับจากโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะบาดเจ็บอะไรต่างๆก็ตามนะครับเพื่อลด risk นะครับลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงแล้วก็ลดนะครับความรุนแรงของโรคให้การรักษาที่ถูกต้องให้กับคนไข้เพื่อลดความรุนแรงของโรคนะครับลด mortality อะไรต่างๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น essential nurse care หรือการว่า nurse care จึงมีความสำคัญมากๆนะครับบางคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแค่ nursing care เนี่ยอาจจะใช้แค่ basic knowledge ก็สามารถดูได้แต่จริงๆไม่ใช่ครับนะเรากำลังพูดถึง setting ของ ICU นะครับ ICU unit นะครับที่จะต้องใช้เรียกว่า high level of skillนะครับใช้สกิลขั้นสูงนะครับรวมไปถึงเรื่องของนะครับสติสัมปชัญญะที่ต้องใช้ในรวมไปถึงเรื่องอิโมชันนอลเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในการทำงานใน ICU จะรู้ว่าแน่นอนครับใน ICU มันจะเป็นคนไข้ที่หนักเครียดนะครับต้องมีมอนิเตอร์อย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีใช้ในทุกๆหลายสกิลนะครับความแม่นยำในการประเมินนะครับการประเมินคนไข้การมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะดีเทคการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ได้รวมไปถึงในภาวะสเตรสบางอย่างเราจะต้องควบคุมอารมณ์ใช่ไหมครับในคนไข้เราจะเจอภาวะสเตรสเช่นคนไข้อาการแย่ลงไม่ดีการดีลกับคนไข้หรือแม้กระทั่งการดีลกับญาติหรือแม้กระทั่งการดีลใน emergency situation เช่นคนไข้เกิด sudden cardiac arrest การทำ CPR การต้องทำหัตถการขั้นสูงต่างๆใน ICU พวกนี้นะนี่แหละครับเราถึงจะต้องได้รับการเทรนนิ่งนะครับได้รับมีการ knowledge sharing นะครับให้ทุกท่านเนี่ยมี high level skillนะครับรวมไปถึงการที่ทุกท่านได้มีการ on the job training นะครับหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ใน ICU มากขึ้นก็จะมีเรื่องของintellectual หรือ emotional ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและจำกันนะครับ standard ของ nursing care หรือชอบใช้ว่า gold standard ข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะดูแลคนไข้อย่างไรให้คนไข้เหมือนกับญาติของเราซึ่งก็เป็นคำพูดที่ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับซึ่งจะได้รับการปลูกฝังมาจากทั้งผมบอกเลยว่าทั้งอาจารย์แพทย์รวมไปถึงพี่ๆนะครับพยาบาลนี่แหละครับที่มีประสบการณ์หลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นคนบอกว่าหลักการในการดูแลคนไข้คือดูแลเขาเหมือนกับที่เป็นญาติเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆทำให้เราใส่ใจในการดูแลคนไข้นะครับให้ความเห็นอกเห็นใจนะครับมีความละเอียดถี่ถ้วนในการดูแลผู้ป่วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือเรื่องของคำว่า suboptimal management อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็น suboptimal management ใน ICU อย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ย suboptimal management อย่างสามารถเกิดได้ในทุกๆที่นะครับแม้กระทั่งในส่วนทุกส่วนของโรงพยาบาลนะครับเช่นเรื่องของsuboptimal management ในเรื่องของ oxygen therapy เรื่องของ airway เรื่องของ breathing เรื่องของ circulation นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการ monitoring ก่อนนะครับที่จะไป admit ICU พบว่าจริงๆเรามี suboptimal management เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในคนไข้ที่อยู่ตามวอร์ดนะครับต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก่อนที่คนไข้จะถูกย้ายไปเข้าไปสู่ ICU ด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนการที่มี suboptimal management ก่อนหน้านี้ก็จะไปเพิ่มนะครับเพิ่ม mortality เรื่องของ morbidity
นะครับแล้วก็ทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยต้องสุกยายเข้าใน ICU อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเราจึงเป็นที่มาของว่าคอร์สนี้ถึงถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่รู้ว่าเราจะสามารถดีเทคคนไข้ได้อย่างไรนะครับเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่จะไม่ให้คนไข้อาการแย่ลงไม่ให้เกิดเรื่องของorgan failure ไม่เกิดภาวะช็อกไม่เกิด respiratory failure ไม่เกิด renal failure นะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะป้องกันและให้การรักษานะครับได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดโอกาสในการแย่ลงของคนไข้นะครับแน่นอนครับในการเกิด suboptimal หลายๆครั้งมันก็เกิดจากหลายๆปัจจัยถูกไหมครับ1ขาดความรู้ขาดประสบการณ์นะครับซึ่งเราก็เจอว่าโอเคคนอาจจะมีข้อแรกคืออาจจะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าซ้ายที่เราเห็นลักษณะที่เห็นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคนไข้จะแย่จึงเป็นที่มาของ knowledge sharing ในคอร์สนี้ที่เราจะต้องมาเรียนรู้อ๋อถ้าเราจะมีความรู้อย่างไรในการที่จะไป detect คนไข้ในการที่เราจะต่อไปเราสามารถจะใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับใช้ scoring ได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงเรื่องของการตรวจร่างกายสักตรวจได้อย่างถูกต้องนะครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่อง experience ซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีการเก็บประสบการณ์นะครับซึ่งผมว่ามันก็หลายๆท่านที่อยู่ใน ICU นานๆก็จะเริ่มมี experience มากขึ้นแต่สิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับหรือนะครับขาดเรื่องของ medical staff เรื่องของ supervision เรื่องของ medical staff อะไรต่างๆก็ตามหนึ่งโอเคคนไม่พอหรือโหคนเต็มเลยแต่ว่าอย่างที่ก็กลับไปคือกลุ่มนั้นยังไม่มีเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะ detect คนไข้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ย ICU แม้กระทั่ง ICU เนี่ยผมก็จะเจอโหพี่ๆพยาบาลที่แบบบางครั้งสามารถดีเทคอาการได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับบางท่านนี่แค่มองคนไข้ก็จะรู้เลยใช่ไหมครับว่าอาการอย่างเงี้ยเริ่มไม่ดีละสามารถดีเทคได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องตามมาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้การป้องกันให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ organizational failing นะครับในการที่จะดูแลนะครับประเมินและให้การรักษานะครับในกรณีที่คนไข้แย่ลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์กรเรื่องของหน่วยงานในการที่จะต้องมาร่วมกันดูแล้วว่าแล้วมีโปรโตคอลอย่างไรมีแนวทางในการประเมินและรักษาให้อย่างไรถ้าสมมุติในกรณีที่เราสามารถที่จะดีเทคได้แล้วไม่ใช่บอดี้ดีเทคแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนะครับไม่มีแนวทางไม่มีโปรโตคอลนะครับไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็อาจจะทำให้คนไข้แย่ลงได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าแล้วปัจจัยอะไรบ้างล่ะครับที่เราวันนี้เราพูดถึง critical outpatient แล้วก็เรื่อง ICU แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่คนไข้คนนี้ควรจะต้อง admit ICU นะครับแน่นอนครับในการ admit ICU case นึงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยถึงแม้เราจะมีมักจะมี criteria นะครับนะครับซึ่ง criteria เนี่ยก็จะบางครั้งก็จะอาจจะมีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยก็จะแตกต่างเล็กน้อยนะครับในบางบริบทของโรงพยาบาลนะครับแต่อะไรก็ตามแฟกเตอร์ในการที่เราจะถูกนำมาพิจารณาในการที่ว่าคนไข้คนหนึ่งจะเหมาะสมในการ admit ICU มีอะไรบ้าง 1. วินิจฉัยคือโรคอะไรนะครับ 2. severity นะครับของการเจ็บปวดนะว่ามีรุนแรงแค่ไหนแน่นอนครับถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีไม่มีอะไรเล็กน้อยก็นอนวอร์ดได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มี severity ของโรคที่รุนแรงมากขึ้นต้องการมอนิเตอร์มากขึ้นและการต้องการ close observation อันนี้ก็มีแนวโน้มที่ต้องถูก admit เข้า ICU 3. อายุครับแน่นอนอายุก็ยังเป็นอีกปัจจัยนึงที่มีความสำคัญเรื่องของโรคที่มี coexisting disease โรคประจำตัวภาวะคนไข้ในขณะนั้นมีหลายปัจจัยร่วมกันหรือไม่นะครับ prognosis คนไข้เป็นอย่างไรนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งคนไข้มีภาวะของ cardiopulmonary arrest ต้อง CPR ต้องอะไรต่างๆก็ตาม sudden cardiac arrest ซึ่งพวกนี้เป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของ quality of life เรื่องของ patient wishes ซึ่งก็เป็นปัจจัยอีกอันนึงใช่ไหมครับที่เราเจอว่าเราจะย้ายคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเข้า ICU หรือไม่นะครับหรือเคสนี้ไม่เป็นไรนอนวอร์ดได้อะไรต่างๆก็ตามก็ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ในการดูนะครับแต่แน่นอนครับก็จะมีไครทีเรียที่เราก็มักจะนำมาอ้างว่าจะต้องประมาณนี้หายใจเท่านี้อะไรประมาณนี้ในการที่เราจะมูฟคนไข้คนหนึ่งจากวอร์ดนะครับเข้า ICU หรือคนไข้ที่มาที่ ER แล้วเราประเมินแล้วว่าจะต้องไอ้คนนี้สามารถจะนอนวอร์ดหรือจริงๆจะต้องนอน ICU นะครับเช่นคนไข้มีเรื่อง treated airway คือมีลักษณะของปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะครับมีลักษณะของ respiratory arrest นะครับทางเดินหายใจล้มเหลวในการหายใจล้มเหลวอะไรต่างๆหรือมี respiratory rate ที่มากหรือต่ำเกินไปเช่นมากกว่า40หรือน้อยกว่า8ครั้งต่อนาที
ปริมาณออกซิเจนที่ต่ำนะครับเช่นต่ำกว่า90หรือในกลุ่มคนไข้ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีครอนิกลังดิซีสอะไรเนี่ยหรือต้องการออกซิเจนที่มากกว่า 50% นะครับในกลุ่มไข้ที่เกิด sudden cardiac arrest นะครับแน่นอนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องการICU unit นะครับในการที่จะต้องให้การรักษาต่อเนื่องแล้วก็เป็นให้การมอนิเตอร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับกรณีคนไข้ที่มี pulse ผิดปกติเช่นช้ามากๆเช่นน้อยกว่า40หรือคนไข้ที่มากกว่า140ใช่มั้ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของ tachyarrhythmia หรือคนไข้ที่มีลักษณะของ symptomatic bradycardia ที่ต้อง observe นะครับหรือให้การรักษานะครับโดยเฉพาะยิ่ง bradycardia ที่เป็น heart block ต้องมอนิเตอร์นะครับวัดความดันอยู่โดยตลอดมอนิเตอร์ EKG ตลอดเวลานะครับหรือกลุ่มที่ใส่เครื่อง device ต่างๆที่มีpacemaker มีอะไรต่างๆก็ตามนะครับที่ต้องมอนิเตอร์นะครับหรือใครที่เกิดภาวะhypotension โดยเฉพาะยิ่ง systolic blood pressure ที่น้อยกว่า90นะครับหรือมี sign of shock บางอย่างนะครับหรือมีลักษณะของ conscious change นะครับเช่นมี level มี falling ของ level ของ level of consciousness นะครับที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ในส่วนของตัว glasgow coma score นะครับที่ drop ลงนะครับมากกว่า2หรือน้อยตั้งแต่3นะครับที่เราเพราะว่าถ้า drop ตั้งแต่3ต้องระวังละนะครับกลุ่มง่ายที่มีลักษณะของ prolonged seizure หรือเป็น epilepsy นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหรือกลุ่มใครที่มีลักษณะของตัว CO2 retention ร่วมกับมีลักษณะของ respiratory acidosis นี่ก็ต้องระวังหรือคนไข้มีสาเหตุอื่นที่เราต้องคอนเซิร์นที่จะต้อง move คนไข้คนนี้เข้าสู่ ICU นี่ก็เป็น criteria นะครับซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีบริบทหรือมีตัวเลขที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่ในแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับบริบทนะครับขนาดของโรงพยาบาลจำนวนสตาฟเลยต่างๆก็ตามนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ organ system monitoring แล้วก็ support นะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็มักจะแยกได้ในส่วนของเรื่องของ respiratory support เรื่องของ circulatory support เรื่องของ neurological monitoring and support แล้วก็ของ renal support นะครับจริงๆในการดูคนไข้ที่อยู่ในintensive care unit หรือ ICU เนี่ยจริงๆก็ต้องดูทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนส่วนใหญ่หลักๆที่เราก็จะดูที่เราจะต้องมอนิเตอร์ติดตามตลอดนะครับโอเค vital signs นะครับ respiratory circulatory neurological แล้วก็ renal ใช่ไหมครับที่เราจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึง organ system monitoring หรือ support เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านรู้จักเรื่องของ scoring system ในคนไข้ที่เจ็บป่วยก่อนนะครับแน่นอนพอพูดถึง scoring ในปัจจุบันเนี่ยก็มี scoringเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี1981ก็เรื่องที่เรารู้จักมากๆก็เรื่องของ Apache ใช่ไหมครับ Apache score ผมก็จะยินมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ละอ๋อมันคือสกอร์ที่ใช้ในการประเมินคนไข้นั่นนู่นนี่นั่นโน้นนะครับซึ่งก็มันก็จะมีสกอร์ที่ออกมามากมายนะครับในทั่วโลกเนี่ยครับนะถ้าดูจริงๆ Apache เนี่ย last version ก็จะเป็น Apache 4ละนะซึ่งออกมาในปี2006นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถามว่าสกอร์พวกนี้เนี่ยก็ใช้ในเรื่องของตัวประเมินคนไข้นะครับประเมินคนไข้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใช้เรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับ severity ของคนไข้อายุผลแลบอะไรต่างๆนำมาประเมินไปเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็เรื่องของ mortality prediction คือเรื่องของ predict โอกาสในการเสียชีวิตของคนไข้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ hospital mortalityนะครับซึ่งของเราที่ได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของตัว Apache ใช่ไหมครับที่เราก็มักจะใช้ในการประเมินคนไข้ว่าเอ้ยคนไข้อย่างนี้ mortality rate ประมาณอย่างไรนะครับหรือเราจะมีกลุ่มก็คือเรื่องของ organ dysfunction score นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของ lot mod หรือเป็น sofa เนี่ยจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของ sofa score อะไรต่างๆก็ตามนะครับก็จะเป็น access ในการเรื่องออกใช้ organ dysfunction score ในการที่จะมาประเมินนะครับสกอร์ให้กับคนไข้นะครับ the ideal scoring system เนี่ยจริงๆนะครับเราก็อยากจะมีสกอร์ใดสกอร์หนึ่งที่เป็น ideal เลย ideally เลยนะครับซึ่งสามารถจะ1นำมาใช้ง่ายนะครับใช้เป็นรูทีนได้และใช้ง่ายนะครับคาลิเบตได้ง่ายนะครับสามารถจำแยกคนไข้ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำนะครับง่ายนะครับใช้ได้ในประชากรทุกๆกลุ่มไม่ว่าคนไข้จะเชื้อชาติไหนโรคอะไรสามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้หมดแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถที่จะ predict functional status หรือ quality of life หลังจากที่ออกจาก ICU ได้ด้วยซ้ำนะครับนี่คือไอเดียของ score system นะครับที่เราอยากจะมีแต่ปัจจุบันก็เขาบอกว่าไม่มี score ไหนที่ perfect นะครับเพียงแต่ว่าก็มีการใช้ score ที่เข้าได้กับบริบทของเราให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับนะซึ่ง score ต่างๆเนี่ยก็จะเป็น
โมเดลต่างๆนะครับเช่นสกอร์ในการที่คนไข้แอดมิทเข้ามาตั้งแต่วันแรกก็ใช้คำนวณสกอร์เลยหน่วยเช่นเมตาบอลิซึมสกอร์ SAP MPM อะไรต่างๆก็แล้วหรือจะต้องเป็นสกอร์ริ่งที่มีการคำนวณซ้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็นออร์แกนดิสฟังชันนะครับเช่นโซฟาสกอร์ OSF หรือ MODS ต่างๆก็ตามนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหลายๆท่านที่คำนวณอยู่แล้วก็โอเคหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยคำนวณก็ดูนะครับว่าจริงๆปัจจุบันก็จะเป็นโปรแกรมแล้วเราก็จะใช้ลักษณะของตัวโทรศัพท์นี่แหละครับในการที่จะป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็คำนวณมาเป็นสกอร์นะครับแต่เรามาดูว่าในส่วนของสกอร์นี่เขาใช้อะไรก็ใช้เกี่ยวเรื่องของ physiological variable นะครับเช่นอุณหภูมิใช่ไหมครับถ้าแน่นอนอุณหภูมิสูงมากๆไข้สูงปรี๊ดเลยเกิน41ก็ได้4แต้มนะครับหรือการดู mean arterial pressure นะครับว่า mean arterial pressure อยู่ที่เท่าไหร่ก็จะดูว่าแต้มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ heart rate นะครับ respiratory rate นะครับ oxygenation นะครับ pH นะครับหรือว่าพวก lab ต่างๆไม่ว่าจะเป็น hematocrit เรื่องของพวก electrolyte serum creatinine นะครับพวก white blood cell glaucoma score หรือพวก serum bicarb นะครับแล้วก็เป็น point หนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ age point อายุคนไข้อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่อายุมากไหมยิ่งอายุมากแน่นอนครับอายุpoint ก็ยิ่งมากขึ้นหรือที่เกี่ยวเรื่องของ chronic health point นะครับเช่นในกลุ่มคนไข้ที่เป็น non operative หรือ emergency นะครับ post operative patient ก็จะได้สกอร์คะแนนเยอะหน่อยคือ5แต้มแต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็น selective of post operative patient ก็ได้ประมาณ2แต้มนะครับก็จะเป็น definition ในการที่จะมาคำนวณดูว่าtotal score นี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แน่นอนครับการที่ดู score พวกนี้ก็คือเรื่องของ predicted mortality นะครับยิ่ง score สูงนะครับโอกาสในการเสียชีวิตก็ยิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้น score นี้จริงๆก็สามารถที่จะนำมาประเมิน severity ของคนไข้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นตัวเลขนะครับหลายๆครั้งก็สามารถที่จะนำตัวเลขเนี่ยเพื่อที่เราจะมีข้อมูลและสามารถประเมินเพื่อบางครั้งคุยกับญาติหรือให้ข้อมูลกับญาติเบื้องต้นนะครับและนะครับบอกสกอร์คำนวณไปทำไมยังไงก็ต้องรักษาถูกครับแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่เราจะบ่งบอกถึงซีรีส์ที่คนไข้บ่งบอกถึง mortality rate นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลเนี้ยไปใช้ในการสนทนาหรือใช้ในการแจ้งนะครับเบื้องต้นนะครับเช่นถ้าสมมติเราคำนวณ Apache score มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักได้3แต้มหรือ4แต้มนะเราก็จะรู้ว่า hospital mortality อยู่ประมาณสัก 4%แต่ถ้าเกิดเราคำนวณสกอร์คนนี้ไปอยู่ที่ประมาณสักโอ้โห25แต้มเราก็รู้ว่า hospital mortality สูงขึ้นในประมาณ 55% นะครับซึ่งการคำนวณสกอร์ต่างๆอันนี้ก็จะนำมาซึ่งการจำแนกคนไข้นะครับหรือการให้ความดูแลหรือแนวทางในการ observe หรือในการรักษาต่อไปนะครับก็มักจะใช้ใน setting ของ intensive care unit กันนะครับอันนี้มาถึงเรื่องของตัว monitoring and support นะนะครับแน่นอนครับในช่วง initial management เนี่ยในคนไข้ที่เป็น critical illness เนี่ยสิ่งที่เราสำคัญก็คือเรื่องของนะครับ vital sign หรือ vital functions ของคนไข้ถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือ vital sign คนไข้นั่นแหละนะครับหลายๆครั้งเรามักจะมีการ discuss กันว่าเอ๊ะคนไข้เป็นอะไรคนไข้เป็นอะไรแต่หลายๆครั้งคำว่า initial treatment เราอาจจะยังไม่ได้ precise diagnosis คือยังไม่ได้วินิจฉัยที่มันชัดเจนแต่เรารู้ว่าคนไข้ขนาดนี้เกิดภาวะผิดปกติโดยเฉพาะยิ่งเช่นคนไข้ช็อกนะครับเราจะต้องให้การรักษาที่เป็น immediate treatment คือให้การรักษาทันทีนะครับบางหลายครั้งเราไม่รู้หรอกอยู่ดีคนไข้ BP ดรอปช็อกในขณะนั้นเนี่ยแน่นอนการหาสาเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสิ่งหนึ่งนะครับแต่การให้ initial management ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันถึงแม้ในขณะนั้นเราอาจจะมี differential diagnosis ว่ามันอาจจะเป็นจาก1 2 3ได้แต่เราต้องให้การรักษาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่อยู่ในเรื่องของ life threateningนะครับเช่นกรณีอย่างช็อกนี่แหละครับเลยอาจจะช็อกจะเป็นคาร์ดิโอเจนิกช็อกหรือเป็นไฮโปโวลูมิกช็อกใช่ไหมครับคนไข้มีลักษณะของบลีดดิ้งในท้องหรืออะไรหรือเปล่าในขณะนั้นเราอาจจะยังหาสาเหตุไม่ได้ในช่วงนั้นแต่สิ่งแรกคือเราต้องรีซัสซิเตทคนไข้ละนะครับรีซัสซิเตทคนไข้เพื่อคนไข้หายจากภาวะที่เป็นไลฟ์เทรทนิ่งในขณะนั้นหรือบางครั้งคนไข้มีลักษณะของเรสปิเรทเฟลเลียร์ซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไดโอนอสิสจริงๆมันคืออะไรแต่เราก็ต้องให้การรักษาให้การช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตนะครับอาจจะให้ออกซิเจนคานูล่าแมสวิดแบคหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะต้องให้การรักษาด้วยการใส่ทิวบ์ก็ตามนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น initial treatment หรือ initial management ที่ต้องให้การรักษาโดยอย่างทันท่วงทีนะครับ
มันก็จึงเป็นที่มาที่เรามาจะท่องกันใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของ A B C D E approach นะครับ A B C D นะครับ A B C ที่เราชอบท่องกันก็ย่อมจาก airway breathing circulation visibility แล้วก็ exposure นะครับก็จะเป็น systematic approach นะครับในการที่เราจะให้การประเมินอย่างรวดเร็วและที่มันคือให้การ treatment อย่างทันท่วงทีในกลุ่มคนไข้ที่เป็น critical illness หรือคนไข้ที่จะรับการบาดเจ็บมานะครับเพื่ออะไรแน่นอนพวกนี้เป็น life saving treatment นะครับต้องรีบในการให้การรักษาเพื่อรักษาชีวิตนะครับในการที่เราจะประเมินนะครับแล้วก็ให้การรักษาต่อเนื่องไปนะครับซึ่งการรักษาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาที่รักษาเลยนะครับรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีก่อนที่เราจะได้วินิจฉัยโดยซ้ำนะครับก็เป็น A ของการที่เราจะต้องให้การรักษาอย่างรวดเร็วก็คือ A B C D E approach นั่นเองนะครับ A B C D E approach ก็คือเนี่ยครับ A ก็คือ airway airway แน่นอนก็คือทางเดินหายใจใช่ไหมครับเรามีวิธีในการที่เราจะช่วยเรื่องทางเดินหายใจเขาอย่างไรก็คือแน่นอน open airway หรือเลยข้างใกล้จะมี obstruction ใช่ไหมครับการสำลักอะไรต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งแบบนี้ที่เป็นการประเมินแล้วก็ทำให้เราสามารถรู้สาเหตุได้ด้วยซ้ำแต่แน่นอนสิ่งแรกที่เราทำได้ airway ที่เราเรียนรู้กันมาก็คือ head tilt shift lift หรือ shift หน้าเชคคาในการเปิดใช่ไหมครับในกรณีที่คนไข้ไม่มี C spine injury นะครับ2 B คือ breathing นะครับแน่นอนก็คือทั้งดูทั้งฟังและ feel รวมคือสังเกตสัมผัสไปด้วยนะครับว่าคนไข้มีความผิดปกติด้านการหายใจหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับเราก็จะต้องช่วยหรืออันที่3ก็คือเรื่องของ circulatory นะครับแน่นอนถ้าคนไข้เกิด sudden cardiac arrest ทำ pulse ไม่ได้ซึ่งโอเค pulse ออกคำที่ carotid ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำการ CPR โดยทันทีแต่ถ้าเกิดคนไข้โอเคยังอแต่ดูไม่ค่อยดีแต่คนไข้ยังไม่ได้ถึงมีประมาทคะแนน arrest เราที่มันก็คือประเมินเรื่องของ circulatory มันจะเป็นเรื่องของตัว heart rate เรื่องของการดู capillary refill time อะไรต่างๆก็ตามนะครับอาจารย์ก็ดูเรื่องของตัว D คือ disability นะครับเช่นคนไข้ alert ไหมหรือคนไข้ซึมนะครับมี voice responsive ไหมในการตอบสนองต่อเสียงเราไหมหรือมี pain response หรือเปล่าหรือสุดท้ายคนไข้คืออันเรสปอนเลยคนไข้โคม่าอยู่ในช่วงเซมิโคราคือเป็นสติลปอรัสเลยอันนั้นก็ต้องมีการประเมินแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของ A B C D อันนี้ใช้ก็ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น emergency หรือคนไข้ที่เป็น critical อยู่แต่จะทุก situation เลยนะครับในการดูแลเบื้องต้นอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับเช่น airway ก็คือที่บอกนะครับดูการเดินหายใจดูเรื่องของ breath sound ด้วยมีลักษณะของ stridor หรือมีอะไรที่มันเหมือนมี obstruction อยู่หรือเปล่านะครับวิธีการก็อาจจะหนึ่งก็คือเปิดทางเดินหายใจ suction นะครับหรือเอาสิ่งที่ obstruction ออก breathing นะครับก็ดูว่าลักษณะที่มีบอกนะครับมาดูหูฟังแล้วก็ feeling ก็คือหนึ่งดูว่าหายใจกี่ครั้งมี chest wall movement ไหมนะครับลัง auscultation คือการฟังปอดในขณะเป็นอย่างไรอันนี้เหมือนในคนไข้โดยทั่วไปที่เราอาจจะไม่ได้หมายถึงคนไข้ sudden cardiac arrest อย่างเดียวนะครับคือคนไข้ทั่วไปที่อาจจะรู้สึกพอรู้สึกตัวแต่อาจจะดูซึมหรือดูหายใจเหนื่อยอันนี้ก็เป็นการประเมินนะครับดู pulse oximetry ว่า sat อยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการให้การรักษาเบื้องต้นก็คือโอเคอาจจะช่วยหายใจนะครับโดยใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกซิเจนนะครับแคนูล่า mask with เรื่องของเป็นออกซิเจน mask หรือใช้เป็นแบ็ก mask ventilation นะครับในการที่จะรีดแม้กระทั่งในกลุ่มคนไข้ที่มี breathing ที่ผิดปกติอาจจะเป็นโรคปอดแล้วก็ให้เรื่องของ inhale medication ให้ยาพ่นนะครับหรือสุดท้ายคนไข้มีภาวะบางอย่างซึ่งโอเคการตรวจร่างกายเรื่องลัง percussion การฟังต่างๆสงสัยว่าคนไข้จะมีเรื่องของตัว pneumothorax เราก็ต้องให้การรักษาเรื่องของไป decompress tension pneumothorax เช่นใส่ ICD ต่างๆก็ตามนะครับC คือ circulation นะครับ circulation หลายคนชอบนึกว่าดูเกี่ยวเรื่องของหัวใจก็คือดู heart rate กับดู blood pressure อย่างเดียวจริงๆไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆเราสามารถดูได้กันสายของ circulation นี่จริงๆดูได้จากภายนอกค่อนข้างในหลายๆท่านที่ดูเนี่ยประสบการณ์เนี่ยจะดูได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่น skin color นะครับบางคนก็จะเจอเลยใช่ไหมครับปลายมือปลายเท้าม่วงเลยมี sign of shock เหงื่อแตกตัวเย็นเลยอย่าลืมเรื่องของcapillary refill time ด้วยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตรวจได้นะครับว่าดู capillary refill เป็นอย่างไรคนไข้มีสายของ hypoperfusion หรือเปล่านะครับ heart rate เป็นยังไงนะฟังหัวใจแล้วมีความผิดปกติอะไรไหม blood pressure เป็นอย่างไรหรือสุดท้ายเราจะ access ในการใช้นะครับ EKG monitoring นะครับ
สำคัญก็คือเรื่อง circulatory ก็จะเป็นเรื่องของเช่นบางครั้งบางท่านจะมี hypovolemic shock นะครับมี bleeding ก็ stop bleeding นะครับหรือบางคนก็จะชอบบอกว่าก่อนเฮ้ยความดันไม่ดี คนไข้ดูไม่ดีปุ๊บให้ทำไงครับนอนราบแล้วก็ยกขาสูงใช่ไหมครับให้ IV fluid intravenous access เป็นการให้สลายแต่ต่างๆก็ตามก็จะเป็น initial treatment ในขณะนั้นในขณะที่ดีเรื่องของ disability ก็คือเรื่องของ level ของ consciousness คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะครับคนไข้ตื่นไหมซึมไหม response แค่ไหน avoid response ถามตอบได้อาจจะดูซึมๆแต่ถามตอบก็ตอบรู้เรื่องแค่ปกติก็โอเคหรือกลุ่มนึงคือได้แค่อือออเลยถามไม่ตอบได้แค่อะไรต่างๆก็ตามหรือไม่มีเสียงเลยตอบไม่ได้ต้องเป็น pain response ก็จะบอกถึง severity ในเรื่องของ level of consciousness เราเองนะครับซึ่งเราก็นำมาพิจารณาว่าหรือแม้กระทั่งการดูเกี่ยวเรื่องของ limb movement เรื่องของ papillary light reflex การส่องตาผิวๆที่เราดูกันหรือการไปเจาะ blood glucose น้ำตาลต่างๆก็ตามซึ่งเราก็ต้องระวังภาวะ hypoglycemia หรือคนไข้ที่เป็น hyperglycemic emergency ใช่ไหมครับก็จะมีผลเกี่ยวเรื่องของ level of consciousness ได้แน่นอนการ treatment ก็ดูว่าตรงใต้ต้องช่วยเรื่อง airway ไหม เรื่อง circulation circulatory support หรือเปล่านะครับหรือจับคนไข้อยู่ในถ้า recovery position ไหมหรือการต้องให้น้ำตาลเพื่อในกรณีคนไข้ที่เป็น hypoglycemia เพื่อที่จะไปเป็น initial management เขาหรือเปล่านะครับและสุดท้ายคนไข้เรื่องของ exposure คือเป็นอย่างไรนะครับ skin temperature วัดอุณหภูมิแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ให้การรักษาสาเหตุต่อไปนะครับแน่นอนครับในคนไข้คนที่เป็น clinical illness หรือเป็น seriously ill patients เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือ basic monitor ในคนไข้โดยเฉพาะ setting ICU ซึ่งเราก็ทำมันเป็น routine อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยการดู heart rate การดู blood pressure การดู respiratory rate ซึ่งเราก็มีการ note นะครับซึ่งใน intensive care unit เราก็จะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในส่วนพวกนี้เยอะมากๆนะครับมีการวัดที่ถี่มีการวัดบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น monitor EKG นะครับการดูออกซิเจนเซตอยู่โดยตลอดเวลาการดู urine output นะครับการดูวัดไข้หรือแม้แต่การติดตามดู blood gas ต่างๆก็ตามนะครับมาดูในส่วนของ respiratory support นะครับแน่นอนครับคนไข้บางคนอาจจะมีในเรื่องของโรคปอดหรือบางคนอาจจะไม่มีโรคปอดมาก่อนก็ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่เป็น critical illness เนี่ยที่ไม่มีโรคปอดมาก่อนนะครับในกรณีที่เขามีลักษณะของrespiratory failure หรือ respiratory distress เนี่ยแน่นอนเราก็สิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็คือเรื่องการให้ supplementary oxygen ใช่ไหมครับเพื่อพยายามโดยดู oxygen set หรือการใช้ดู pulse oximetry เนี่ยในการไกด์เราว่าไอ้คนไข้คนนี้มีประวัติเรื่องของมีความผิดปกติเกี่ยวเรื่องของ respiratory system หรือเปล่านะครับยกเว้นในบางกรณีเช่นคนไข้จะมี chronic lung disease ที่เราต้องระวังนะครับเช่นใครที่เป็น COPD ใช่ไหมครับมาเป็น COPD มาเป็นนานละหรือเราเรียกว่าเป็นลักษณะ type 2 respiratory failure เนี่ยบางครั้งออกซิเจนก็ correct hypoxemia ได้แต่ว่ามันไม่ได้ไปนะครับ treatment ในเรื่องของตัว hypercapnia หรือพวก CO2 retention นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายๆท่านพอเริ่มพอมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าคนไข้ที่เป็น COPD หลายๆครั้งออกซิเจนเราไม่ต้องการให้เขาแบบดึงขึ้นมาถึงประมาณ6ต้อง95 96 97เลยบางครั้งอยู่ประมาณ88ถึง92เราก็ accept ละออกซิเจนเราก็ต้องให้น้อยๆเพราะว่าสิ่งที่เราพอให้ออกซิเจนไปมากๆไปมันเกิดไฮโปซิกดรายฟ์ใช่ไหมครับคนไข้ก็เกิด CO2 retention ก็ซึมหนักกว่าเดิมสุดท้ายก็ต้องไปทำการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อที่จะไป wash out CO2 ออกมาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่ง sharing ประสบการณ์มานั่งเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนเรื่องของโรคทางเดินหายใจการให้ออกซิเจนมีสิ่งไหนที่ต้องระวังบ้างนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับ type ของ respiratory failure ก็จะเป็นมี4 type นะครับ type แรกก็เป็น hypoxemia นะครับก็คือกรณีที่ PO2 ต่ำกว่า60หรือในกรณีที่เป็น type ที่2ก็เป็นเรียก hypercapnia นะครับเช่นมี CO2 retention ที่มากกว่า50หรือเป็นกลุ่ม3ก็คือเป็นพวก preoperative นะครับหรือ type 4ก็เป็นเรื่องของ shock ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นตามหลังในกลุ่มของพวก cardiovascular instability นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆคนในหลายๆครั้งคนไข้บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ใน intensive care unit ไม่ได้อยู่ใน ICU อาจจะอยู่วอร์ดอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะมี respiratory ผิดปกติที่ต้องได้รับออกซิเจนนะครับซึ่งการได้ออกซิเจนต้องการออกซิเจนที่มากกว่า 50% เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งข้อหนึ่งที่เราต้องเคลียร์ว่าจะต้องย้ายคนไข้เข้าสู่ ICU หรือเปล่านะครับซึ่งการที่เราสามารถจะ detect กลุ่มนี้ได้ให้การรักษาที่ชัดเจนมีแนวทางมี organization ที่ดีก็สามารถที่จะลดความรุนแรงของโรคได้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเขามักจะบอกเสมอว่า ICU ไม่ใช่เป็นที่ที่จะต้อง
ส่งเข้ามาเพื่อจะต้องใส่ทิ้วหรือจะต้องใช้ mechanical ventilation เสมอไปอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งต่างๆใน ICU ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว high intensity nursing การดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับการ monitor อย่างใกล้ชิดก็สามารถที่จะ prevent อาการที่แย่ลงของคนไข้ได้เราก็เจอหลายๆครั้งคนไข้ใน ICU อาจจะไม่ได้ใส่ท่อช่วยใจเสมอไปใช่ไหมครับอาจจะ on เป็น mask with bag อะไรต่างๆก็ตามซึ่งการ monitor นะครับการประเมินที่ใกล้ชิดนั่นเองโดยไปถึงการนะครับให้การรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วก็สามารถที่จะลดโอกาสในการแย่ลงโดยเฉพาะยิ่งการเกิด respiratory failure กับคนไข้คนนั้นได้ป้องกันการที่คนไข้ไม่ต้องไปใส่ทิวได้โดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะประเมินเกี่ยวกับ respiratory เนี่ยก็จะ1โอเคดูออกซิเจนแซดดูนะครับบัตรกงบัตรแก๊สอะไรที่ช่วยแต่สิ่งนึงก็คือเรื่องของ critical assessment เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเสมอเช่นคนไข้มีแคคิปเนียไหมหายใจเร็วเลยนะครับหรือว่าใช้เรื่องของ accessory muscle ไหมนะครับโอ้โหหายใจที accessory muscle กระเพื่อมเลยนะครับหรือบางคนก็จะไปใช้ว่า seesawing ของ chest abdominal หรือมีลักษณะของ abdominal paradoxical หรือเปล่าที่เราชอบพูดกันนะครับเช่นตอนปกติหายใจเข้ามันก็ควรจะพองทั้งคู่ใช่ไหมครับแต่นี่พอหายใจเข้าหน้าอกป่องแต่ท้องยุบนะครับก็มีลักษณะของ paradoxicalmovement ก็จะเป็นอันนึงที่บอกเฮ้ยคนไข้จะมีลักษณะของนะครับมีเรื่องของ excessive respiratory work หรือมีลักษณะของ respiratory distress หรือเปล่านะครับหรือหัวหายใจบางคนก็จะชอบใช้คําว่าหายใจซี่โครงบานเลยนะครับมีลักษณะ intercostal recession นะครับหรือคนไข้ไม่สามารถที่จะพูดได้คือเหนื่อยจนพูดเป็นคำๆอันนี้เราก็เป็น clinical ตรงไปตรงมาได้อยู่แล้วนะครับหรือคนไข้อาจจะเหนื่อยแต่ยังพูดเป็นประโยคนะครับพูดเป็นประโยคแต่มีพักหายใจอยู่อีกหรือบางคนพูดไม่ได้เลยนะครับก็จะบ่งบอกถึง severity ของการเกิด respiratory failure ในคนไข้กลุ่มนั้นได้นะครับต่อมาคือเรื่องของ circulatory support นะครับแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของ circulatory support ตัวเองเราก็จะคิดถึงภาวะช็อกนั่นเองในเรื่องของ circulatory system ใช่ครับระบบไหลเวียนโลหิตส่วนใหญ่เรามักจะเรื่องของช็อกช็อกเป็นตัวหนึ่งที่ represent ในเรื่องของ failure ในเรื่องของ tissue perfusion นะครับซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งแรกที่เกิดนะครับก็คือมีการเฟลเลของ blood flow นะครับไม่ใช่ blood pressure ที่ดรอปนะครับสิ่งแรกที่เกิดนะครับสิ่งนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าการที่เราจะต้องมี adequate arterial pressure คือต้องมี blood pressure ที่เพียงพอเนี่ยเพื่อที่จะเอานะครับ maintain เลือดที่ไปเลี้ยง major organ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตตับสมองอะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีความ vulnerable คือคนไข้ที่อายุเยอะนะครับหรืออาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆซึ่งการที่เราสามารถ sustain flow ดึง flow ให้มันยังมีขนาดนั้นได้นะครับก็สามารถนะครับไปช่วยเลี้ยงในส่วนออแกนต่างๆรวมไปถึงเช่นหัวใจสมองอะไรต่างๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บัตร pressure ปกติไม่ได้ exclude shock นะครับเราเจอคนไข้หลายคนมี sign of shock แต่บัตร pressure ก็ยังอาจจะแบบ90 60 95 65นะครับ100กับ55 100กับ60แล้วที่ความดันก็โอเคเนี่ยแต่จริงๆไข้เริ่มมี sign of shock ละเพราะแน่นอนมันมีลักษณะของ compensation นะครับแน่นอนร่างกายก็จะมีการนะครับมี mechanism ต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ vasal constriction เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น normal blood pressure ไม่ได้ exclude shock นะครับมีต้องระวังนะครับซึ่งคำว่า shock ในที่นี้ก็มาได้จากหลายสาเหตุซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อไปนะครับว่า shock ที่เราจะต้องเจอเนี่ยเราจะมีวิธีในการประเมินอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฮโปวอลิมิกช็อกคาร์ดิโอเจนิกช็อกใช่ไหมครับเซปติกช็อกนิวโรเจนิกช็อกอะไรต่างๆหรือหลายๆครั้งก็เป็นแฟกเตอร์นี้รวมกันเช่นโอ้โหมีทั้งคาร์ดิโอเจนิกช็อกร่วมกับเซปติกช็อกอะไรต่างๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูเกี่ยวเรื่องของ circulatory assessment จึงมีความสำคัญอย่าดูแค่ BP อย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกก็กลับไปเมื่อกี้ดูแม้กระทั่งสายของปลายมือปลายเท้าสีผิว color นะครับเรื่องของ capillary refill นะครับรวมไปถึงใช้หลายๆ parameter ในการร่วมประเมินคนไข้เสมอนะครับนะครับแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญก็คือแน่นอนเราก็ต้องการที่จะให้มั่นใจว่ามีลักษณะของ adequate circulatory volume นะครับในการที่จะ maintain เพื่อไปเลี้ยงเอาไว้ต่างๆของร่างกายซึ่งบางครั้งส่วนหลายๆครั้งเราก็ต้องให้การรักษานั่นคือการให้ยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ inotrol มา vasopressor มาอะไรต่างๆก็ตามเพื่อที่จะoptimize cardiac output นะครับแล้วก็ที่จะไป correct เรื่องของ hypotension นะครับ
หลายๆคนก็ต้องการ IV fluid ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับในลักษณะของช็อคนั้นเป็นเรื่องของลักษณะของช็อคอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งการติดตามผลในการใช้ central venous pressure หรือค่า CVP ต่างๆซึ่งเราก็เจอบ่อยๆใช้บ่อยๆใน ICU ใช่ไหมครับในคนไข้ที่บางครั้งอาจจะมีการติดตามการให้สารน้ำนะครับหรือนะครับติดตามนะครับในการที่มอนิเตอร์อะไรต่างๆเพื่อเป็นพารามิเตอร์ในการประเมินคนไข้หรือปัจจุบันเราอาจจะโอเคไม่ได้ต้องจำเป็นต้องแทง CVP เราอาจจะใช้echo อัลตราซาวด์หัวใจ echo ในการที่จะประเมินถ้าท่านมี cardiologist ในการที่มาช่วยร่วมประเมินก็สามารถที่จะเป็น non invasive investigation อีกอันหนึ่งได้นะครับแต่แน่นอนนะครับในกรณีคนไข้ที่ต้องการการ resuscitate แล้วต้องการ cross monitoring เช่นต้องการเราให้ ICU ไปสักพักให้น้ำเกลือไปคนไข้ก่อนใหม่ขึ้นคนไข้ต้องขึ้น inotrope นะครับต้องขึ้น vasopressor นะครับต้องมีการติดตามเช่นการใส่แทง A ลง A ไลน์การดูคาร์แดกออฟพุตมีชวันโปรงชวันแกะแน่นอนกลุ่มพวกนี้ก็ต้องการนะครับเข้าไปสู่ของยูนิตก็คือเรื่องของ ICU หรือ Intensive Care หรือ CCU นั่นเองในการที่เราจะสามารถประเมินคนไข้แล้วก็ cross monitor คนไข้ได้อย่างใกล้ชิดนะครับสำคัญอย่าลืมนะครับ normal blood pressure ไม่ได้ exclude shock นะครับไม่การที่มี normal blood pressure ไม่ได้บอกคนไข้ไม่มี shock นะครับแม้เราจะเจอนะอันนี้ก็จะเจอบ่อยโดยเฉพาะยิ่งในคนไข้ที่จะมีseptic shock หรือต่างๆก็ตามใช่ไหมครับต้อง odd inotope เยอะๆเราก็จะเจอละ BP โอ้โห maintain ได้กำกืนฝืนทนเหลือเกิน95 60 90 60โอ้จะปลายมือปลายเท้านี่เขียวม่วงไปละนะครับเพราะฉะนั้นsize ต่างๆพวกนี้ก็นำมาช่วยได้นะครับ tachycardia นะครับหรืออีกอันนึงเราก็เจอคนไข้มี alteration of consciousness เนี่ยก็คือเริ่มซึมๆเบลอๆนะครับอีกอันเมื่อกี้ที่เราคุยไปแล้วก็เรื่องของ peripheral perfusion นะครับปลายมือปลายเท้าเย็นเลยเขียวม่วงเลย capillary refill ไม่ดีนะครับ pulse ก็ดูไม่คลำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าลืมในเรื่องของ urine output ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ circulatory support หรือ system เช่นเดียวกันคนไข้อาจจะเริ่มมี metabolic acidosis มี lactate ขึ้นนะครับตามลักษณะของยิ่งช็อกนานๆอะไรต่างๆตรงนี้นะครับอันถัดมาคือเรื่องของ neurological support นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้จะต้องเข้ามาสู่ใน setting ของ ICU นะครับมากขึ้นนะครับโดยที่พี่คนไข้จะมีเรื่องของ neurological failure ไม่ว่าจะเกิดจากภาวะ injury นะครับ poisoning หรือว่า infection หรือคนไข้ที่เป็น post cardiac arrest ต่างๆก็ตามหรือกลุ่มที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะของพวก metabolic encephalopathy เช่นพวก liver failure ที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆ setting พวกนี้นะครับแน่นอนการที่คนไข้คนนึงมีneurological impairment ก็นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะต้องถูก admit เข้าใน ICU เพื่อ cross monitor นะครับแน่นอนคนไข้คนหนึ่งที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงความรับรู้คือ loss of consciousness หรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะไปนะครับ involve ในส่วนของสิ่งต่างๆเช่นคนไข้มี airway เป็นยังไงเราต้อง protect airway หรือเปล่านะครับคนไข้ต้อง need ventilator ไหมต้องใส่ทิวไหมนะต้องการมี mechanical ventilation หรือเปล่านะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่อาจจะมีลักษณะของ prolonged seizure มี recurrent seizure ทำให้หรือมีการเพิ่มขึ้น intracranial pressure ไม่ว่าจะเป็นจาก infection จากอะไรต่างๆก็ตามซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องการอยู่ใน setting ของ ICU ในการที่เราจะ cross monitor คนไข้รวมไปถึงในกลุ่มที่จะต้องได้ยานะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามเช่นอาจจะชักจนเอาไม่อยู่ละต้องใช้ยามากขึ้นนะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่ต้อง monitor เรื่องของ intracranial pressure เรื่องของ cerebral perfusion pressure ซึ่งพวกนี้ก็ต้องการในอยู่ในที่เป็นintensive care unit หรือ ICU หรือบางครั้งอาจจะต้องเป็น ICU ที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของ neuro ที่เราต้องใช้อุปกรณ์ใช้ความชำนาญต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งก็เป็นอีกกลุ่มที่เราเจอบ่อยก็คือพวก neuromuscular disease ใช่ไหมครับถ้าท่านอยู่ ICU จะพบว่าในกลุ่มใครที่แบบมันจะเป็น Guillain-Barré syndrome myasthenic gravis ที่แบบโอ้โหอ่อนแรงไปเลยแล้วต้องการการใส่ท่อช่วยหายใจในช่วงที่ให้ยาต่างๆก็ตามก็ไม่สามารถที่จะมี muscle failureนะครับไม่สามารถจะหายใจเองได้นะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้ on intubate ต้อง on intubation และ on ventilator ก็อยู่ใน setting ของ ICU เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของ neurological consideration ในการที่จะ refer คนไข้มา ICU เนี่ยคนไข้ที่เป็น critical ill patient ก็จะประมาณนี้ครับเช่นมี airway obstruction นะครับไม่มีแก๊กใช่ไหมเรามักจะถามว่ามีแก๊ก reflex ไหมคนไข้ยังพอที่จะนั่นไหมหรือว่าโอ้โหไม่มีแก๊ก reflex เลยนะครับคนไข้ที่ต้องมีการติดตามเรื่องของ intracranial pressure cerebral perfusion pressure นะครับคนไข้ที่มี intracranial pressure สูงๆ require treatment นะครับคนไข้ที่มีลักษณะของ prolonged recurrent seizure มันจะเป็นในกลุ่มของ status epilepticus หรือแบบชักบ่อยๆโดย control ลำบากนะครับ hypoxemia หรือมีภาวะ hypercapnia
หรือไฮโปแคปเนียต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น neurological condition ที่ควรจะต้องได้รับการ cross monitor ใน ICU นะครับอีกอันนี้คือเรื่องของ renal support นะครับแน่นอนเราเจอบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acute kidney injury acute renal failure หรือกลุ่มที่เป็น acute on top renal failure แล้วจะต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก acute illness หรือต่างๆก็ตามที่จะต้องการ renal replacement therapy ไม่ว่าจะเป็นการ on hemodialysis พวกนี้สิ่งก็มักจะต้องย้ายคนไข้นะครับเข้ามาอยู่ใน ICU เนื่องจากในช่วงของการ hemodialyze ต่างๆก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิด condition อื่นๆต่างๆตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้น ในคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับแน่นอนก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ urine output fluid balance นะครับหรือมีการติดตามค่าแลบอย่างใกล้ชิดในกลุ่มคนไข้ที่ค่าไตจะมีเรื่องของ acute kidney injury ต่างๆซึ่งก็ต้องการ intensive care unit นะครับในการที่จะดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เราก็มีคุณหมอไปนะครับที่จะมา sharing ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acute kidney injury เรื่องของfluid electrolyte disturbance นะครับในการที่เราจะดูในการที่เราจะให้การรักษาหรือการติดตามคนไข้และให้การรักษาคนไข้อย่างไรนะครับซึ่ง indication นะครับในคนไข้ที่เป็น consider replacement therapy แน่นอนเราก็จะดูใช่ไหมฮะเช่นคนไข้ฉี่ไม่ออกน้ำเกินเคสูง severe metabolic acidosis หรือคนไข้เริ่มมี uremic symptom โอ้โห BUN ขึ้นสูงชัดเจนหรือว่ามีลักษณะอะไรที่มีข้อบ่งชี้ในการทำการเอาหัวข้อโทษทีนะเป็น renal support นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหัวประเด็นนึงในการที่เราต้องให้การรักษาแล้วก็ cross monitor คนไข้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสรุปนะครับอันนี้จะจบละนะครับผมใช้เวลามาประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่นำมาในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการแย่ลงหรือเราอาจจะใช้เขา critical ill patients นะครับมักจะเป็นของคู่กันกับ setting ของ ICU เสมอแน่นอนครับเราจะมีเกณฑ์อย่างไรเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับข้อนึงที่ทำให้เกิด failure ของการรักษาไข้คือเรื่อง organization ที่ผมกล่าวไปข้างต้นระบบของเราเป็นอย่างไรโปรโตคอลของเราเป็นอย่างไรเรามีการซักซ้อมเรามีแนวทางในการรักษาเรามีการกระตุ้น emergency team เรามีการconsulting หรือมีการ consult มีการต่างๆก็ตามให้ organize ในองค์กรเราให้โดยเฉพาะยิ่งใน ICU team เราเนี่ยให้สามารถที่จะดูแลคนไข้อย่างครบวงจรไม่ติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรอย่างกรณีก็จะเป็น success ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะ call ในส่วนของ emergency team นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ประมาณนี้นะครับแน่นอนก็จะกลับไปประเมินมันจะเป็นเรื่องของ airway breathing circulation นะครับเรื่องของ conscious อะไรต่างๆก็ตามซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้นะครับซึ่งเราจะเจอได้โดยประจำไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยเรื่องโรคอะไรแน่นอนการที่มาด้วยโรคที่รุนแรงคนไข้ที่เป็น critical illness ก็จะเป็นของคู่กับ ICU เสมอนะครับถามว่าโอ้ยข้อมูลตั้งเยอะอย่างนี้มันจำเป็นเหรอคุณพยาบาลจำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเลยมันเป็นหน้าที่หมอเปล่ามีอะไรก็ออเดอร์มาผมอยากให้ทุกท่านดู ข้อมูลนี้นะครับในเรื่องของแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของ critical care การดูแลคนไข้ที่เป็น critical มากๆอ่ะมันเป็นอย่างไรจะเห็นว่าในทุกช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ rapid resuscitation เรื่องของ preventive intervention เรื่องของ comprehensive critical care เกิดอะไรขึ้นครับRapid resuscitation เมื่อกี้ nurse as a first responder เลยนะครับคุณพยาบาลมีความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรารู้ว่า ICU เนี่ยบางครั้งเรา1ต่อ1 2ต่อ1นะครับคนที่อยู่เห็นเจอคนไข้ได้ตลอดเวลาอยู่คนไข้ตลอดมาก็คือคุณพยาบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณเพียงจึงมีบทบาทสำคัญมากๆโดยเฉพาะยิ่งในการนะประเมินนะครับป้องกันนะครับประเมินและให้การรักษาเบื้องต้นนะครับหรือการให้ข้อมูลเบื้องต้นในการดีเทคอะไรต่างๆก็ตามนะครับเห็นไหมเพราะ preventive intervention อันนี้เป็นจริงๆเป็นข้อมูลของแม้กระทั่งใน CCU ด้วยนะครับเราก็ต้องการ specialized nursing ที่มากขึ้นนะครับคนไข้อยู่ใน CCU คนไข้ที่ใช่ไหมครับอยู่ใน stroke unit หรือต่างๆก็ตามที่เป็น intensive care unit trauma unit นะครับคนไข้ที่อยู่ใน ICU สัญญกรรมคนไข้อยู่ ICU med คนไข้ที่อยู่ใน CCU อะไรต่างๆก็ตามเราก็ต้องการ specialized nursing มากขึ้นเพราะบุคคลเพราะคุณพยาบาลทุกท่านเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆในเรื่องของการดูแลคนไข้โดยเฉพาะ critical ill patient ใน ICU นะครับรวมไปถึงเห็นไหมครับมี advanced nursing practice
นะครับเพราะเรามีลักษณะที่เราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น multidisciplinary นะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ไงครับว่ามันจะต้องมี refreshing ICU nurse program นะครับเพื่อที่เราจะมาอัปเดตนะครับเพื่อที่เราจะมาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนเรื่องของ knowledge นะครับรวมไปถึงเรื่องของประสบการณ์ในการ sharing ด้วยนะครับในเรื่องของ on job training นะครับจากหรือแม้กระทั่ง sharing ประสบการณ์จาก lecture ก็ตามจากพี่ๆพยาบาลหรือ senior staff ของทาง nurse ที่เขาจะมาถ่ายทอดวิธีในการดูแลคนไข้นะครับซึ่งเราบางครั้งโอเคหลายครั้งผมก็ได้ประสบการณ์บางครั้งอาจจะไม่ได้เจอคนไข้เองแต่เราก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์นะครับพี่ๆที่ถ่ายทอดสู่เราโอ้ถ้าสมมติวันนึงถ้าเราเจออย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรคิดอย่างไรก็สามารถที่จะช่วยเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของคอร์สนี้ครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับเพราะผมมั่นใจว่าในแต่ละหัวข้อที่เราประชุมและคัดกันมาโดยที่มีทั้งอาจารย์นิติแล้วก็อาจารย์องค์การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการที่จะตั้งคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยเราได้คัดเลือกหัวข้อมาอย่างดีแล้วถ้าทุกท่านเมื่อกี้ได้จำที่ผมพูดได้เนี่ยหัวข้อนี้ก็จะ cover เรื่องที่เราเจอใน ICU เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าจบคอร์สนี้ไปเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านจะต้องมีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลคนไข้ setting ICU โดยเฉพาะอย่างนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น critical ill patient ไม่ว่าจะเป็นมาด้วยระบบเป็น cardiology เป็นระบบ cardiology หรือเป็น non cardiology นะครับเพราะเรารวบรวมนะครับในแต่ละแผนกเนี่ยมาเพื่อที่จะมี knowledge sharing ให้กับทุกท่านนะครับหมอคุณหมอไตคุณหมอเบาหวานคุณหมอสมองนะครับหรือแม้กระทั่ง OBGYN emergency นะครับที่เราคิดว่าโอเคบางครั้งท่านอาจจะมีโอกาสได้เจอก็นำมาสู่ในคอร์สนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เรื่องของการประเมินเรื่องของ cross monitor เรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มาการปลูกฝังมาเสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพยาบาลหรือคุณหมออะไรต่างๆคือเราจะต้องมีจิตใจนะครับในครับในการที่พร้อมที่จะดูแลคนไข้ก็เป็นพาร์ทเราใช้ว่าเป็น partnering with patients นะครับเราจะต้องมีการคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนที่ขั้นต้นใช่ไหมครับดูแลคนไข้เหมือนที่คนไข้เป็นญาติเราซึ่งก็เป็นคำสอนที่ผมจะได้ยินจากอาจารย์หลายท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์รุ่งโสเนี่ยนะครับหรือเวลาเดินราวกับอาจารย์องค์การเนี่ยก็จะมีคำพูดหนึ่งว่าคุณจะต้องดูแลเขาเหมือนที่เขาเป็นญาติเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะนะครับให้ทุกท่านนะครับมีถึงแม้จะอยู่ทำงานที่เครียดในซีอูมันจะดูเร่งรีบมันจะดูเครียดแต่อย่างเรียนว่าสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะครับทั้งไซโคโซเชียลซัพพอร์ตทีมเนี่ยก็มีความสำคัญกับคนไข้เสมอแม้กระทั่งสำคัญกับญาติที่เราจะต้องดีลกับคนไข้ด้วยนะครับหลายครั้งเราจะไม่ได้ดีลคนไข้เลยคนไข้ไม่รู้ตัวแล้วแต่เราต้องดีลกับญาตินะครับบางครั้งจะมีการอารมณ์มีการประทะอารมณ์แต่นั้นก็ตามแต่แน่นอนเมื่อเราที่มีจิตใจที่เป็นคิดซะว่าเขาเป็นญาติเราคำนี้ก็สามารถที่จะให้ทุกอย่างมันเย็นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น partnering with patients นะครับร่วมกับ relative ตัวละกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับเราใช้เวลามาประมาณสักชั่วโมงนิดๆในเรื่องของ overview ในเรื่องของ critical ill patient นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นการเปิดนะครับการเรียนการสอนในเรื่องของICU refreshing program นี้นะครับแล้วก็ทำให้เราจะมีหัวข้อนี้น่าสนใจทุกวันนะครับอย่าลืมนะเรามีตารางให้ทุกท่านแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูตารางแล้วก็เข้ามาดูว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีสามารถที่อันนี้เนื่องจากเป็นออนไลน์เราก็จะเปิดย้อนหลังให้ท่านดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีเกณฑ์ต่างๆออกมานะครับแล้วก็จะมีทั้ง pre-test มีทั้ง post-test ต่างๆก็ตามก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ไปไม่มากก็น้อยจากคอร์สนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ